นั่นแหละต่อมายังครับยังไม่ขยับเลยเหรอโอ้ฝั่งเฟสไม่ขยับเลยนะหรือว่าขยับแล้วลุงยังไม่เห็นนะฝั่งเฟสเนี่ยฝั่งยูทูบว่าไงโอ้ต่อมาเป็นพรวนเลยฝั่งยูทูบนะครับครับผมอ้าวเลือกมาสักหน่อยนึงเลือกให้ลุงชื่นใจสิเลือกข้อสองก็ชื่นใจเลือกข้อหนึ่งก็ชื่นใจหมดอ่ะลุงเนี่ยเพราะว่าไม่มีผิดถูกนะอยู่ที่คนเฉลยจะเฉลยยังไงทีเดียวครับใช่ไหมลุงจะเฉลยยังไงล่ะเฉลยแบบไปนะแบบเป็นน้ำขุ่นๆหรือเปล่าหรือว่าเฉลยเพื่อเอาตัวรอดเนี่ยเฉลยปุ๊บก็มีคนด่าแม่พ่อตามเนี่ยใช่ไหมนะโอเคได้ความมานะไอ้ฝั่งหรือว่าไอ้ฝั่งเฟซผมมันไม่ดิ้นเลยนะไม่ขยับเลยนะไม่เห็นไม่หือไม่อือเลยฝั่งเฟซเนี่ยปกติฝั่งเฟซพอเวลาถามเนี่ยจะมาพรึบขึ้นมาเหมือนกันนะครับคงหลับเหรอทางบ้านคงหลับโอ้โหเฟซปกติเหรอโอเคไม่ว่ากันเอาเฉลยนะทีนี้นะฟังให้ดีนะครับถ้าลุงเลือกนะลุงจะเลือกว่าโลกใบนี้มีชีวิตครับถ้าเลือกตรงนี้นะครับไม่ต้องถามมาว่าชีวิตคืออะไรต่อใช่ไหมครับชีวิตคืออะไรต่อนะมันถึงจะไปต่อได้เป็นภาษาที่ลุงพูดเกินกว่า20ปีมาแล้วแน่นอนและไม่เคยเปลี่ยนคำพูดเลยนะชีวิตคือการเคลื่อนไหวแหละเคลื่อนที่ย้ำเป็นครั้งที่105แปลว่าไม่เปลี่ยนคำพูดนะครับชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่อธิบายคำว่าเคลื่อนไหวตามกรอบของโลกเมื่อกี้ถามเรื่องโลกใบนี้ใช่ไหมถามเรื่องโลกใบนี้โลกใบนี้มีชีวิตเพราะโลกใบนี้มันเคลื่อนไหวคำว่าเคลื่อนไหวแปลว่าหมุนรอบตัวเองนะครับจำด้วยครับนั่นน่ะมันไปแล้วจะกลับมาที่เดิมเราเรียกว่าเคลื่อนไหวนะครับลูกตุ้มนาฬิกาเหมือนกันเคลื่อนไหวซ้ายขวาลักษณะนี้เรียกว่าเคลื่อนไหวนะครับไปแล้วกลับแล้วก็ควบคุมด้วยเวลาเท่าๆกันใช่ไหมมันแกว่งโอเคไหมพอได้นะครับนี่ครับว่าเคลื่อนไหวอย่าลืมนะครับว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งประวัติของไอน์สไตน์นะครับใช่เขาไม่สบายเขาป่วยนอนอยู่ที่ไหนๆก็ไม่รู้แล้วครับเขาก็มองเห็นแค่เดี๋ยวนะใครนอนเดี๋ยวอ๋อไม่ใช่ประวัติสไตน์มีใครสักคนหนึ่งนะฟังให้ดีนะเขาเป็นโรคที่ร้ายแรงมากในส่วนตัวเขาคนที่กำลังเอ่ยถึงตัวนี้เอายกตัวอย่างคนๆหนึ่งอะไรกันนะอย่าชื่อเสียงเลยเขาเป็นโรคที่ร้ายแรงมากๆในชีวิตจริงเขาโรคที่ว่านั้นเขาจะเรียกว่ามะเร็งร้ายแรงมากๆคำว่ามะเร็งที่ว่านี้มันมีทั้งปวดเจ็บปวดเจ็บมากมากจะตายแหละไม่ตายแหละในวันนั้นเขานอนอยู่บนเตียง
ก็มีนาฬิกาเขาก็มองแค่ลูกตุ่มนาฬิกาไปมาแค่นี้ว่าแล้วเขาก็หลับไปตื่นขึ้นมาหายเลยครับผมโรคร้ายแรงที่ว่านะหายไปเลยหายขาดแปลว่าหายขาดเลยนะครับอิทธิพลตรงนี้ด้วยอิทธิตรงนี้มันคืออะไรบอกไปเลยครับเขาเข้าใจด้วยสุดท้ายแล้วมันเริ่มกันแต่ก็เห็นเป็นนิ่งนั่นเองครับไอ้คำว่านิ่งตรงนั้นนะฮะทำให้กายใจและจิตเขาอยู่ที่จุดเดียวจึงมีพลังงานตัวนี้ออกมาขึ้นมาฟุบเลยล้างทันทีเลยกับโรคร้ายของเขานะเพียงข้ามคืนนะลุงก็เลยบอกว่านั่นคืออิทธิพลของคำว่าสมาธิจิตนี่เองสามารถพิชิตโรคร้ายแรงที่ว่านั้นหายขาดไปเลยนะครับนี่คือความมหัศจรรย์นะของพลังงานที่มีอยู่ในตัวของผู้ป่วยรายที่เล่าให้ฟังเนี่ยครับนะกลับมาที่บอกว่าโลกไม่ได้มีชีวิตเพราะว่ามันหมุนรอบตัวเองเคลื่อนไหวส่วนคำว่าเคลื่อนที่ก็คือเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์นั่นเองครับนั่นคือเคลื่อนที่ครับอธิบายคำว่าเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้แค่นี้ในกรอบของโลกทีนี้กลับมาเราคือโลกโลกคือเราตัวเราเราท่านคือโลกโลกก็มาหาตัวเราต่อคำว่าเคลื่อนไหวคือหัวใจครับเต้นตุบตับตุบตับตุบตับเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ก็แปลว่าเดินไปไหนมาไหนได้ชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่เป็นเหตุเป็นผลไหมครับที่ว่าเนี่ยหรือว่าลุงไปอย่างน้ำขุ่นๆก็ไม่ว่าอะไรกันแต่ลุงไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับที่ว่าเนี่ยในทัศนะของลุงก็แล้วกันเป็นภาษาดุงก็แล้วกันนั่นๆๆๆพอไหวไหมเนี่ยครับว่าโลกใบนี้มีชีวิตก็ตรงนี้ทีนี้สรรพสิ่งที่อยู่ในโลกใบนี้ทีเนี้ยอากาศก็อยู่ในโลกเห็นไหมนิ่งไหมครับอากาศเมฆหมอกนิ่งไหมครับเคลื่อนไหวเห็นไหมครับเพราะมันไปทั้งโลกใบนี้ดินหินน้ำทั้งหมดเลยเพราะมันหมุนทั้งโลกอ่ะเมื่อโลกไปนี่มันไปทั้งโลกเพราะฉะนั้นสิ่งอยู่ในโลกอยู่ในโลกทั้งหมดมันก็เคลื่อนไหวขึ้นที่เช่นเดียวกันเมื่อ A เท่ากับ B เท่ากับ C งั้น A ก็ต้องเท่ากับ C เป็นเหตุเป็นผลนะครับที่ว่าเนี่ยหวังว่าลุงคงไม่ไปอย่างน้ำขุ่นๆนะแต่ทั้งหมดที่ว่านี้ต้องรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับคำว่านิ่งใครนะครับจะไปรู้สภาพนิ่งจริงๆคำว่านิ่งกายใจจิตเนี่ยครับนิ่งกายใจจิตตรงนี้จะรู้แจ้งเห็นจริงชัดเจนแปลว่าจะต้องรู้ตัวเองชัดเจนนะครับด้วยภาวะที่นิ่งนิ่งภาษาพุทธศาสตร์ก็คือนิจจังนะครับนิจจัง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 คำว่านิจจังเอาวงกลมวงหนึ่งเข้ามาอธิบายวงกลมหนึ่งวงมีเส้นผ่าศูนย์กลางจุดศูนย์กลางของเส้นผ่าศูนย์กลางจุดนั้นนะฮะคือเป็นจุดที่มันนิ่งเรียกว่านิจจังนั้นศูนย์กลางของโลกวันนี้คือนิ่งนั่นเองครับพลังงานที่อยู่ในศูนย์กลางของโลกคือพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ลุงพูดเสมอโอเคไหมครับนะใช่ไหมแม้แต่ดวงอาทิตย์ศูนย์กลางดวงอาทิตย์ก็คือพลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้จะมีพลังมหาศาลมากมายมหาศาลเหลือเกินในการที่จะทำให้ทุกสรรพสิ่งเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้ทั้งหมดเคลื่อนที่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวเคลื่อนที่พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับจะเป็นตัวที่ทำให้สรรพสิ่งทั้งหมดเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ดวงดาวทั้งหมดใช่หมดในโลกใบนี้แสนจักรวาลดวงดาวทั้งหมดในโลกไปเนี่ยในจักรวาลแสนโกฏจักรวาลน่าจะมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ใน
ในดวงดาวดวงนั้นทุกๆดวงดาวนพเคราะห์เราก็คือโลกของเราตัวเราก็คือตัวเราโอเคไหมครับอย่าลืมครับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกใบนี้ลุงพูดไกลไปก่อนอีกทีหนึ่งสมองของเราเล็กนิดเดียวเป็นส่วนย่อของตัวเราถ้าบอกว่าตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสสมองเป็นส่วนย่อของตัวเรามันก็ยิ่งเล็กกว่านิวเคลียสใช่ไหมครับและหรือสมองเราเป็นส่วนย่อของจักรวาลเห็นไหมเพราะเรื่องจักรวาลทั้งหมดอยู่ในสมองเราหมดครับถ้ารู้เรื่องของสมองเรานี่แหละคือภาษาหลงไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับเห็นไหมทีนี้กลับมาถึงท่านกับผมพอจะเข้าใจตรงกันได้ไหมอย่าลืมนะกำลังพูดถึงตัวเรานะครับถ้าเอาเรื่องอื่นเข้ามาคอมเพลมาเปรียบเทียบไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยไม่เข้าเลยนะเขาคือเขาเราคือเราให้ได้นะครับแล้วเราจะรู้จักตัวเรามากยิ่งขึ้นในวันนี้วันนี้คือวันที่31ธันวาคมพ.ศ. 2563นะครับเป็นวันสุดท้ายของปีนะฮะมันจะเริ่มปีใหม่กันได้อย่างคนละเรื่องไปซะผมอธิบายแค่นี้พอไหมครับนะโลกใบนี้เป็นสิ่งที่มีชีวิตไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะคุณโยมนะครับ เห็นไหม ทุกวันนี้อธิบายเรื่องของกระทำเนี่ยลุงพูดเรื่องธรรมชาติมันเนี่ยโลกใบนี้เป็นธรรมชาติอันนี้ ไม่ใช่ธรรมะเลยที่ว่าเป็นธรรมชาติธรรมะที่เคยติดกันอะไรต่างๆนี่คือธรรมะในตำราเนี่ยธรรมะที่ฟังมานะธรรมะที่อ่านมาแต่ธรรมะที่ลุงกำลังพูดเป็นธรรมชาติที่ได้รู้มาด้วยตัวของเราเองทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมโดยสมบูรณ์และโดยสิ้นเชิงเลยนะครับถ้าหากว่าใครก็ตามที่ไม่ยอมรับว่าตัวเราเป็นตัวเราก็แปลว่าจะไม่มีสิทธิเข้าใจได้เลยตรงนี้ยอมรับเถอะครับตัวเรา นะอย่าให้ใครมาชักหน้าดึงหลังในเรื่องของหลักคิดวิธีคิดนะครับแล้วเราก็จะเป็นตัวเราสมบูรณ์แล้วก็จะใช้ตัวเรากับโลกใบนี้อย่างสมบูรณ์ที่สุดครับไม่เวอร์จนไม่เวิร์นเวอร์ไม่มากเกินไปแล้วก็มันได้เป็นไปแบบกลางๆไปแบบสมูทไปแบบล้าๆถึงเวลาล้าๆแล้วก็ล้าๆถึงเวลาหยุดล้าๆแล้วก็มาขบคิดพิจารณาสิ่งที่ลูกกำลังพูดถึงตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็จะเชื่อมโยงกันลาลาทั้งปีไม่ไหวนะโยมหรือว่าใครชอบลาลาก็โอเคก็ไม่ว่าได้กันเอาล่ะก็หวังว่าลุงได้เฉลยเรียบร้อยแล้วนะครับใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่ท่านทีเดียวครับนะก็อยู่ในส่วนตัวไปตกลงอย่าลืมนะที่นี่ไม่มีอะไรผิดนะครับไม่มีอะไรผิดทั้งสิ้นที่จริงอธิบายมาทั้งหมดมันก็โอเคนะผมว่านะถ้าหากว่าจะเอาเป็นเหตุเป็นผลหลักเหตุผลอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าห้ามเชื่อหลักเหตุผลนะครับอย่าลืม ห้ามเชื่อหลักเหตุผลพระพุทธเจ้าห้ามเชื่อทฤษฎีของใครของใครนะครับพระพุทธเจ้าห้ามเชื่อบุคคลเกิดก่อนที่เขาเล่าสู่กันมาฟังมาพระพุทธเจ้าห้ามเชื่อตำราห้ามเชื่อบุคคลเกิดก่อนที่เล่าสู่กันมาแม้แต่สุดท้ายแล้วตถาคตพูดเองก็อย่าเชื่อตถาคตนี่แหละครับพระพุทธเจ้าแน่มากตัวเนี้ยอย่าเชื่อตถาคตนะเจ้าจงเอาคำพูดของข้าไปลองหาความจริงในตัวของท่านเองประมาณนี้นะครับแล้วทุกคนก็หาความจริงด้วยตัวเองก็จะรู้ตามพระพุทธองค์ตรัสไว้ทุกกรณีทุกอย่างประมาณนั้นนะครับก็จะเห็นด้วยทุกประการนั่นคือสิ่งที่มหัศจรรย์มากนะครับครับ
นะง่ายๆคือคนน่ารักบอกพนักงานบริสุทธิ์กำจัดมะเร็งได้หรือเปล่าครับต้องรู้ที่มาที่ลุงกำลังพูดคือเขาจะให้ตรงกันว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าไม่เข้าใจลุงเนี่ยพยายามเหลือเกินนะครับว่าสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจเอาอยู่ทุกโรคที่เขาว่า